สวัสดีค่ะทีมค่ะตัวตายครับพุ่มค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ IT รายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวทั่วโลกครับสำหรับดิสเพลย์ในรายการของเราในวันนี้นะคะยังอยู่ในคอนเซปต์เครื่องหอมด้านหลังของเราเนี่ยนะคะยังมีเครื่องหอมมาประดับประดาแต่ที่เห็นข้างหลังรายรอบไปด้วยดอกมะลิเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังเป็นเดือนแห่งวันแม่อยู่ซึ่งสำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรดีนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ในเว็บไซต์ happyplusgift.com และสำหรับใครที่อยากจะโชว์ของใน IT Display ของเรานะคะง่ายๆนะคะเพียงแค่ถ่ายรูปของคุณแล้วก็เข้าไปโพสต์ใน IT Display ในเว็บไซต์ของ IT แล้วก็เขียนชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับอย่าลืมนะคะเขียนบอกเรานิดนึงค่ะว่าของคุณเข้ากับธีมใน IT Display ได้อย่างไรบ้างถ้าเกิดโดนใจชาว IT แล้วเราก็จะได้มาโชว์ใน IT Display แบบฟรีๆค่ะช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเข้ามาเรื่องของไอเดียที่เรานำของมาอัปเดตเทรนด์กันดีกว่าค่ะบับรองว่าไม่ขำแต่เปรี้ยวจี๊ดแน่นอนเริ่มจากสิ่งแรกสิ่งแรกคืออะไรครับเฮ้ยถังดับเพลิงเหรอติดน้ำมันไม่ใช่แค่ฮาอย่างเดียวอย่างที่บอกไปมันจี๊ดมันเปรี้ยวด้วยก็คือเอาน้ำใส่นี้จริงๆผมทำไงก็ดึงอันนี้ออกมาแล้วก็ชี้อย่างนี้ดูลำบากจริงจริงจริงมันเก๋มันก็เท่ไงนึกออกป่ะดีนะไม่มีที่ห้อยคอเดี๋ยวพาห้อยคอไปไหนมาไหนด้วยไม่ใช่แล้วลองนึกสภาพตอนที่กินพี่บีมลองทำท่าปึ๊บๆแล้วบีมเฮ้ยบีมไหวไหมอะบีมโอเคไหมอะสามารถอะแดปได้หลากหลายโอเคเรายกให้ว่ามันเก๋ครับผมจริงๆอันต่อไปนี้นะคะรับรองว่าซื้อปั๊บแล้วก็โชว์กระจายอะไรอะไรครับสปีกเกอร์ปกติแล้วเนี่ยลำโพงของโทรศัพท์ทุกรุ่นเนี่ยเขาดังกระหึ่มเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่มีลำโพงนี้เพราะว่าคุณไม่รู้จักพอของเสียง อยากจะให้มันกระหึ่มดังกว่านี้ก็ไปขยายมันจบไปซะหน่อยลักษณะมันเหมือนกับมีทรานซิสเตอร์ส่วนตัวอย่างนี้เจ๋งมากมันเก๋ๆเท่ๆบางคนอาจจะคิดว่าสปีกเกอร์มันใหญ่เกินไปแบบนี้พกใส่กระเป๋าได้ครับเฮฮาเพื่อนๆไปทะเลชิลๆดูมีสีสันดูเทรนด์ครับผมปรบมือให้กับไอเดียไอเดียของพี่บีวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณของเก๋ๆที่นำมาอัปเดตวันนี้นะครับจากคาวาอิช็อปครับแต่ไอซ์เลสช่วงหน้าเนี่ยมีอะไรมาฝากบ้างครับอ๋อของเราก่อนเลยค่ะเป็นเครื่องเล่นรถไฟที่มีความชันที่สุดในโลกว้าวพี่บิมพูดถึงรถไฟแล้วของอุ้มก็เป็นรถไฟเหมือนกันแต่เป็นอุโมงค์รถไฟที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์วิ่งได้จริงๆด้วยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงติดตามกันได้ไอซ์เลสช่วงหน้าค่ะ